สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะอยู่กับดิฉันแฟรี่สุภักยาดาอัครวัฒนาอังกูลค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่านึกชื่อของสถาปนิกชื่อดังในเมืองไทยนะคะที่มีชื่อเสียงมีผลงานที่โดดเด่นทั้งในเมืองไทยแล้วก็ระดับสากลชื่อหนึ่งที่แฟรี่เนี่ยต้องนึกถึงเป็นอันดับต้นๆเลยก็คือชื่อของผู้ชายที่เป็นแขกรับเชิญที่มาในรายการของเราวันนี้นะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งบทบาทค่ะที่แฟรี่สนใจมากเวลาที่เขาออกมาพูดต่อหน้าสาธารณชนนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการต่างๆของรัฐบาลแฟรี่ตบเขาชัดๆเห็นด้วยบ้างล่ะโอ้อย่างนี้จริงว่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่นอกจากมีความน่าสนใจแล้วยังเป็นคนหนึ่งที่แฟรี่รอคอยให้มาในรายการพระอาทิตย์ไลฟ์ขอต้อนรับพี่ดวงดวงฤทธิ์บุญนาคค่ะสวัสดีค่ะรวมไปถึงสวัสดีพี่เพชรด้วยนะคะผมไม่ตัวประกอบครับไม่ใช่แล้วล่ะค่ะเห็นบอกว่าคุ้นเคยกันดีอยู่ก็รู้จักกันอยู่ครับกินนอนกันมากี่ปีแล้วคะไม่ครับอ๋อค่ะแต่เมื่อกี้พูดถึงคุณดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยเมื่อกี้ช่วงนี้สังคมไม่ค่อยนึกถึงเขาในฐานะสถาปนิกเท่าไหร่หรอกเขากลายเป็นอะไรอะผู้นำทางความคิดก็จริงเป็นเพราะปากเปราะเงี้ยพูดไปเรื่อยแล้วก็ไม่ได้แคร์เขาอย่างไรกลายเป็นผู้นำความคิดละไม่ก็สังคมเดี๋ยวนี้เนี่ยชอบคนที่พูดตรงไปตรงมาและคมคายด้วยนะเข้าถึงค่ะนั่งดีด้วยไหมต้องนั่งดีด้วยไหมหุยมันหลักฐานอยู่ตรงหน้าอย่างเงี้ยค่ะให้คนเขาตัดสินกันเลยพี่จะรอถึงจบชั่วโมงไหมผมจะบอกท่านผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยพิธีกรร่วมของผมเนี่ยดูคุณฟังเป็นพิเศษอะคุณคะดูนี่ก่อนค่ะดูนี่ก่อนไม่กล้าบอกคือไม่กล้าบอกจริงๆนะคะตอนที่เจอคือเป็นแฟนคลับคนนึงเหมือนกันหนังสือเล่มนี้คุณดวงฤทธิ์ดังนะยังขายไม่หมดเลยดังเลยหนังสือเล่มนี้ก่อนดีไหมหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงอ่ะจริงๆผมคือมันมีแอปพลิเคชันหนึ่งชื่อ Arc FM แล้วก็เล่นอยู่หลายปีแล้วตอนนี้ไม่ค่อยได้เล่นแล้วนะฮะก็จะเป็นแอปพลิเคชันซึ่งมีคนเข้ามาถามได้แล้วก็ไม่รู้ว่าใครถามด้วยมีหน้าที่ตอบอย่างเดียวก็เป็นแอปพลิเคชันซึ่งบ้ามากก็เล่นอยู่พักหนึ่งเพราะวัยรุ่นเขาเล่นกันอยากเป็นวัยรุ่นก็เลยตอบปรากฏว่ามันมีวัยรุ่นเข้ามาถามเยอะมากไงเราก็ตอบแต่แรกตอบไปก็รู้สึกว่าเอ๊ะตอบไปสักพักเอ๊ะเริ่มรำคาญว่ามันจะถามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มเห็นว่าคำถามนี้ก็ถามมันได้ประโยชน์คือเหมือนกับบางคนเขาก็ตักกับชีวิตจริงๆคือติดกับดักชีวิตจริงๆก็เขาตอบไปแล้วเขาได้ประโยชน์เขาขอบคุณมาถึงมีประโยชน์ก็เลยตอบไปเลยจริงๆมันในนี้มันมีประมาณ 5,000 คำถามนะฮะตอบไปทั้งหมดเกือบ 20,000 กว่าคำถามคือในเล่มนี้มีแค่ 5,000 แต่ตอบจริงๆในแอปพลิเคชันอ่ะ 20,000 ยังออกยังเขียนได้อีก5เล่มอ่ะฮะแต่เผอิญเล่มแรกขายไม่หมดก็เลยไม่ได้พิมพ์เล่ม2ขายไปเยอะยังคะพี่ไม่รู้เหมือนกันแต่หนูเป็นคนนึงแหละที่ซื้อนะอุ๊ยคุณก็ถ่อมตัวหนูซื้อแล้วนี่มันขายดีใครก็ชื่นชมงั้นเออจริงพิมพ์ล็อตแรกยังไม่หมดเลยขายดีอะไรล่ะโอ้ก็เดี๋ยววันนี้จะขายดีแหละถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคนไหนนะคะสนใจผู้นำทางความคิดคนนี้นอกเหนือไปจากเรื่องอื่นๆที่อาจจะไปแตะการเมืองบ้างนะคะหรือว่าเรื่องของงานสถาปนิกบ้างในเล่มนี้มีอะไรที่แฟรี่อ่านแล้วแบบหัวล้ออ่ะแบบไม่คิดว่าพี่เขาเป็นคนตลกเหมือนกันนะเนี่ยเขาตลกมากผมก็ไม่คิดว่าผมเป็นคนตลกนะผมเป็นคนจริงจังนะมันตลกหรือคุณพูดอ่านแล้วตลกเหรอขำค่ะจริงเหรอหัวล้อคิดคักอยู่คนเดียวเมื่อคืนตั้งหลายครั้งแสดงว่าอะไรรู้ไหมคุณเนี่ยเป็นคนที่ทำให้ผู้ชายนั้นรู้สึกจริงจังกับคุณแต่คุณทำให้ผู้หญิงหัวเราะกับคุณเหรอนี่เราเริ่มแยกเรื่องเพศเลยใช่ไหมผู้ชายผู้หญิงเป็นผมไม่เหมือนกันกับเอาว่ามาเอาอย่างนี้วันนี้นะคะจะมาพูดคุยกันแบบสบายๆให้มันต่างไปจากรายการอื่นบ้างแต่ไงก็ตามก็อยากทบทวนหรือว่าอัปเดตผลงานของพี่ดวงนิดนึงนะคะว่ามีผลงานอะไรบ้างในที่ผ่านๆมาก่อนละกันก็จริงผลงานออกแบบในปีแล้วไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีคนมาจ้างนะฮะงานน้อยก็เศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็เลยไม่ค่อยมีงานเท่าไหร่ก็มีงานบ้านงานที่ทำให้กับแบรนด์นะครับก็เป็นช็อปเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็อันที่เป็นโครงการของตัวเองที่เพิ่งเปิดไปของปีแล้วก็จะมี Warehouse 30นะฮะ Warehouse 30ก็จะเป็นโกดังเก่าๆอยู่ตรงซอยเจริญกรุง30ที่เรามาคอนเวิร์ตเอามาปรับปรุงเป็นไลฟ์สไตล์มอลเป็นคอนเซ็ปต์สอนซึ่งอันนี้ผมก็มองว่าเป็นผลงานเป็นผลงานใช่ไหมอันนี้นับด้วยใช่ไหมงานอาชีพได้โอเคได้ใช่ไหมถึงแม้ว่าจะเป็นกิจการส่วนตัวใช่แต่ว่าก็เราก็ออกแบบนะฮะแล้วก็ยังทำอยู่นะฮะก็กู้เงินแบงค์ได้มานิดหน่อยแล้วก็ทำไปแล้วก็ไปขอก็เพิ่มมาก็ค่อยๆทยอยทำไปครับแต่งานนี้เนี่ยอาจจะที่คุณคิดว่าอาจไม่งานในเชิงวิชาชีพแต่ว่าจริงๆเนี่ยเหมือนกันด้วยความที่คุณร่วมเป็นเจ้าของเองคุณร่วมเลยใส่
ความรู้สึกความอยากความนุ่นนั่นนี่ที่ทำไม่ได้ในเวลาเราให้กับลูกค้าปะ ใช่ใช่จริงจริงความอยากคงไม่ใช่แหละเรามองเห็นอนาคตของคนในกลุ่มหนึ่งอะที่เราคิดว่าคนกลุ่มนี้ไม่มีใครตอบสนอง คือผลิตภัณฑ์หรือ product ที่ออกมาท้องตลาดตอนนี้มันถูกกลั่นกรองมาจากสิ่งที่เราเรียกว่า marketing เนี่ยการตลาดบางทีไอ้การตลาดนี่มันไม่ได้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเราก็รู้สึกว่า product ที่มันออกมาในตลาดหรือโครงการต่างๆที่มันออกมาในท้องตลาดเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการเราอยากทำให้สิ่งที่คนกลุ่มหนึ่งซึ่งเราเข้าใจเขาเนี่ยเขาได้สิ่งนี้ไปแล้วก็แบบมีความสุขกับมันเราก็เลยทำโครงการแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็จะมีคนกลุ่มนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคนที่เขาชอบเนี่ยเขาก็ชอบจริงๆนะครับตอนนี้ตอบสนองดีตอบสนองดีก็คือไปเรื่อยๆครับจริงๆก็ยังไม่กำไรยังไม่รวยอะไรนะฮะมันก็ไปได้เรื่อยๆก็ไม่แย่ไม่แก่ก็ทำไปได้แต่ถ้างั้นต้องย้อนพูดไปถึงโปรเจกต์เก่าของคุณน่ะร้านอาหารอันนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จทางธุรกิจแล้วนะ The Jam Factory ใช่ใช่ The Jam Factory The Jam Factory เป็นโครงการที่บอกว่ามันแตกไปหลายลายมากเลยจริงๆนั้นก็หลายปีแล้วนะครับก็ทำมา 3-4 ปีแล้วก็ยังดีอยู่นะฮะก็ที่สำคัญมันจะมีร้านอาหารชื่อ The Never Ending Summer นะครับเป็นร้านอาหารไทยชอบชื่อมากเลยนะแล้วก็มีเราก็เปิดอีกร้านนึงชื่อ The Summer House Project ก็อยู่ติดกันเป็น2ร้านทำไมพี่ต้องเปิดติดกันขนาดนั้นคะก็จริงร้านแรกมันนั่งไม่พอฮะแล้วก็ขยายไปอีกร้านธุรกิจดีไงรวยมันอยู่ริมแม่น้ำไงมันก็เลยขยายได้แล้วก็ขายได้ก็ขายไปเรื่อยเป็นรุ่นแรกที่ไปบุกเบิกวิวริมแม่น้ำป่ะนี่พูดกันจริงจริงจริงก็ตอนนี้คนไปบุกเบิกกันใหญ่เลยก็ดีนะจริงผมว่าผมชอบตรงที่ว่าเวลาทำอะไรบางอย่างแล้วคนทำตามหรือคนลอกอะไรเงี้ยเราชอบมากเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากให้มันเกิดเรียกว่าการเคลื่อนไหวแบบนี้แหละในกรุงเทพสมมติว่าเราเอาโกดังเก่าไปพัฒนาใช่ไหมไปปรับปรุงแล้วมีคนทำตามอันนี้เรามีความสุขนะเพราะเราอยากเห็นการถ้าเราเรียกว่ามันเป็นกระแสเนี่ยมันก็เป็นกระแสที่ดีเพราะว่าเราเอาของเก่ามาใช้ใหม่เอาตึกเก่ามาใช้ใหม่ซึ่งอันนี้ก็เป็นประโยชน์ถ้าไปเป็นแผงก็ดีธุรกิจเหมือนกันไม่งั้นห้างแว่นตาไม่ไปรวมกันแถวราชเทวีหรอกใช่ใช่ไม่จริงๆผมว่าการที่เราเอาตึกเก่าริมแม่น้ำมาปรับปรุงกันหลายๆคนเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องดีก็ทำให้มันเกิดเรียกว่าความเคลื่อนไหวอะริมแม่น้ำแล้วก็แผ่ขึ้นมาใช่แล้วก็คนมาริมแม่น้ำก็โอเคไปได้หลายที่มีทางเลือกอะไรเงี้ยผมคิดว่าในแง่ของเมืองเป็นเรื่องดีแต่พี่เองก็ไม่ได้เป็นนักธุรกิจตั้งแต่แรกแต่ว่าเป็นนักออกแบบเป็นนักสร้างสรรค์ซะมากกว่าที่เป็นสถาปนิกฮะจริงๆการเป็นสถาปนิกนี่ยากกว่าเป็นนักธุรกิจเยอะผมท้าทายแล้วใครที่เป็นCEO บริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาเป็น CEO บริษัทสามในสักปีนึงเนี่ยรับรองว่าเลือดตกยางออกนะครับเรื่องยากสุดของสามคือมันเป็นบริษัทซึ่งทำการยากสุดแล้วฮะคือหนึ่งคุณทำ product นะพูดถึงว่า product คุณเป็นตึกอะนึกออกไหมตึกคุณบางทีก็เกี่ยวข้องกับคนเป็นร้อยเป็นพันคนคุณต้องทำให้คนเป็นร้อยเป็นพันคนพอใจทำให้ลูกค้าคุณซึ่งก็ไม่เข้าใจคนเป็นร้อยเป็นพันคนเนี่ยพอใจด้วยนะฮะแล้วก็สุดท้ายก็คือว่าคุณต้องเก็บตังค์เขาซึ่งเขาในประเทศไทยเนี่ยค่าแบบของสถาปนิกนี่ต่ำที่สุดในโลกนะฮะแล้วก็เก็บเงินเนื้อเก็บยากเย็นมากลูกค้าก็จะหาเรื่องไม่จ่ายแค่อย่างเดียวค่าแบบต่ำที่สุดแล้วเหรอคะทำไมสะพานที่เรียบที่ค่ามันแพงจังคือ คุณลากเร็วมากนะแฟนขอโทษเห็นมันจังหวะได้เร็วได้จังหวะได้อย่านะฮะถ้าเกิดไปนะเดี๋ยวยาวเดี๋ยวยาวแล้วเรื่องอื่นไม่ได้คุยโอเคเอาเดี๋ยวแจมแฟคทอรี่ต่อสถาปนิกเนี่ยก็รายได้ดีพอที่จะมีรายการดีๆใส่ไหมครับรายการผมเรือแล้วเนี่ยฮะจะบอกที่ห้อมั้ยเรือละ 18,000 นะฮะนี่แพงที่สุดในชีวิตแล้วนะไม่มีอะไรแพงกว่านี้แล้วเฮ้ยไม่ใช่ว่าคุณจะมาออกทีวีรายการนี้แล้วคุณเอานาฬิกาถูกมาใส่หรือเปล่าไม่แพงที่สุดแล้วมีพวกอะไรมั้ยอะไรชื่ออะไรนะผมจำชื่อไม่ได้ไม่รู้ไอ้แพงๆแบบมีคนให้มาเหมือนกันแพงๆไม่ได้ซื้อเองด้วยมีคนให้ไม่มีแค่นี้แหละฮะแพงที่สุดแล้วพูดต่อถึง The Jam Factory ดีกว่านะคะอ่ะถ้าพูดในไลน์ของ The Jam Factory ทั้งหมดคือหลายคนก็รู้กันอยู่แล้วแหละแต่ว่าขอพูดอีกนิดนึงละกันมันมีอะไรอีกนอกเหนือจากร้านอาหารล่ะจริงๆก็มีร้านอาหารร้านหนังสือกองดิบนะครับร้านกาแฟไลบรารีนะฮะแล้วก็ร้าน Furniture Any Room นะครับแล้วก็มีแกลเลอรี่มีแบรนด์เสื้อผ้าผมชื่อ Lolly to Legged Creature นะฮะก็จะมีธุรกิจผมหลายๆอย่างอยู่ในนั้นแล้วก็เป็นร้านเล็กๆย่อยๆน่ารักน่ารักเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนอย่างเสาร์ที่จะถึงเนี้ยก็จะมีตลาดนัดชื่อ The Neck Market นะครับก็ไปเที่ยวได้น่ารักมากครับมีคราฟต์มี
งานฝีมือมีกระเป๋าเสื้อผ้าของกินเยอะมากน่ารักน่ารักผมเพิ่งรู้นะแต่นี้ผมก็รู้ว่าคุณทำอะไรมานะพี่ดวงแต่ว่าผมเพิ่งรู้ว่าคุณมีแบรนด์เสื้อผ้าด้วยเหรอมีผมมีทั้งหมดจริงมา16ธุรกิจที่ทำเยอะมากแต่ผมรู้ว่าคุณเป็นคนชอบแต่งตัวแล้วเสื้อผ้าที่ในแบรนด์คุณที่คุณออกแบบเองไม่ผมทำงานกับน้องพราวนะฮะเขาเป็นดีไซเนอร์จริงเขามาจากจังหวัดเลยแล้วก็เมื่อก่อนนั้นนี่เขาก็ทำเสื้อผ้าขายแบบพวกแพทินัมอะไรเงี้ยเธอมันได้เจอกันเพราะหน้าตาดีที่เลือกของคนที่หน้าตาใช่ไหมคะก็ตอนแรกมันเริ่มจากอย่างนั้นแหละแต่พอดูกันมาคุยกันฝีมือดีมากอะฮะแล้วก็ดีไซน์เขาดีมากสเกจเขาดีมากบอกว่าเฮ้ยนี่มันจอร์เจโออาร์มานี่เมืองไทยเลยนะคือผมว่ามันเก่งมากแล้วเขาก็ถามเขาว่าทำไมเขาไม่อยากทำแบรนด์เขาก็บอกเขาทำไม่เป็นเราก็เลยชวนเขามาทำแบรนด์ด้วยกันแล้วก็มีคุณนนทวัฒน์เนี่ยมาช่วยมาหุ้นด้วยนะครับก็เริ่มก็เลยทำแบรนด์มาทำมา3ปีแล้วตอนนี้ก็มีร้านที่ Jam Factory มีที่ Warehouse 30แล้วก็ที่เกสร Village นะครับแต่เมื่อกี้ที่พูดมาชื่อหนึ่งผมว่าร้านนี้เป็นร้านที่คุณทำมานานมากแต่บางคนอาจจะไม่รู้ร้านเฟอร์นิเจอร์เอ็นนี่รูมใช่รูมก็อยู่ในเดอะแจมแฟคทอรี่ผมว่าเป็นลูกค้าคุณมาเป็นใช่ใช่ใช่นี่ลูกค้าดึกดำบรรพ์หรอคะบอกแต่บอกแล้วดูจากหน้าเลยต่อว่ากันเองอ่ะเพิ่งเก็บเงินแต่งบ้านอ๋อไม่แต่ว่าร้านนี้เนี่ยก็คือคนไม่ค่อยรู้นะเป็นร้านพี่ดวงหรือเปล่าใช่ใช่จริงๆเราทำแบรนด์นี้มานานแล้วฮะตั้งแต่ร้านเปิดตั้งแต่สมัยยังอยู่ที่สยามปีมีไหมยังอยู่สยามดิสคัฟเวอรี่นะฮะแล้วก็ตอนหลังเราก็ย้ายมาที่นี่ก็จริงๆทำเพราะว่าเราชอบออกแบบเฟอร์นิเจอร์ค่ะบางทีทำตึกแล้วก็ทำตึกกับลูกค้าไม่เอาบอกเฮ้ยอันนี้มันเป็นเฟอร์นิเจอร์ได้นี่ก็ไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็เลยเริ่มต้นจากแบบนั้นแต่ว่าตอนหลังเราก็มีดีไซเนอร์นะครับมีนักออกแบบมาทำงานด้วยกันแล้วก็ก็ทำมา14น่าจะ18ปีได้แหละเกือบ20อ่ะเออเกือบ20ทุกวันนี้ยังขายดีอยู่ก็ยังขายได้ครับไม่ถึงก็ดีแหละครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆก็คือร้านนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่พี่แจมแฟคทอรี่พี่แจมแฟคทอรี่ด้วยทักทายคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันนะคะตอนนี้ก็มีคุณผู้ชมหลายท่านชมกันผ่านทาง Facebook Live นะคะของ News One ก็มีคุณ KS คุณวัฒนานะคะรวมไปถึงคุณสิริวัลพี่ศิระสยามนะคะตอนนี้ก็สวัสดีทักทายกันมาสวัสดีพี่ดวงด้วยนะคะสวัสดีครับขอบคุณครับถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีคำถามอยากให้พี่ดวงตอบฝากคำถามได้นะหรือให้พี่เพชรตอบก็ได้นะคะผมจะตอบเข้าไปคนนี้เขาสนใจคุณดวงเลยโอเคโอเคโอเคเผื่อพี่มีอะไรไงก็ฝากคำถามเข้ามานะคะผมเชื่อตอบแทนที่คุณดวงฤทธิ์อาจจะไม่กล้าตอบแต่ผมรู้ว่าคุณดวงฤทธิ์คิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเหรอจริงเหรอผมตอบเองดีกว่าทั้งนั้นเอาแบบนั้นเอาแบบนั้นจริงเลยแล้วถามมีคำถามหนึ่งเชิญค่ะมีภาพหนึ่งคนเขามองคุณบอกว่าเป็นเพลย์บอยมั้งป่ะไอ้นี่ผมก็สงสัยเหมือนกันนะผมไปเพลย์บอยตรงไหนวะคือไม่เป็นไรหรอกคือคนเขาจะคิดอะไรก็ช่างเขาเนี่ยเราก็อยู่ที่ว่าความจริงเราเป็นคนยังไงมากกว่าจริงๆผมก็แบบเท่าที่ผ่านมาในชีวิตก็ไม่เคยมีความสัมพันธ์กับคน2คนในเวลาเดียวกันเลยนะอันนี้สำคัญนะอันนี้คือทีละคนนะมันอาจจะเปลี่ยนบ่อยหน่อยแต่มันทีละคนนะมันอันนี้ก็เราไม่รู้ว่ามันเป็นความหมายของว่าเพลย์บอยหรือเปล่านะแต่ว่ามันอันนี้มันช่วยไม่ได้นะฮะแต่ว่าจริงๆไม่เคยมีความสัมพันธ์มากกว่า1คนในเวลาเดียวกันแสดงว่าคุณเป็นคนเปลี่ยนใจบ่อยเหรอเนี่ยมันไม่เวิร์กมันก็เปลี่ยนอะนะฮะก็คือเราว่าไม่ใช่เราไม่เขาไม่เวิร์กสำหรับเรานะเราไม่เวิร์กสำหรับเขาสิเขาอยู่กับเราแล้วเขาทรมานเราก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆพี่เห็นเลยว่าเขาทรมานเลยเหรอคะเขาหน้าตาเขาแบบโอ้ทรมานก็สงสารเขาอะนะคุณตั้งใจถ้าคุณแบบว่าอยากจะเลิกคุณตั้งใจทำให้เขาทรมานให้เขาไปเองหรือเปล่าไม่จริงเราผมว่าผมก็มีคาแรคเตอร์อะไรบางอย่างหรือวิธีคิดหรือว่างานที่ผมทำนะมันก็มีบุคลิกอะไรบางอย่างซึ่งทำใหเรียกว่ามันไม่เวิร์กกับความสัมพันธ์เท่าที่ควรเนี่ยนะครับแล้วก็เราเองก็แบบเวลาเหมือนกับเราตั้งใจทำอะไรบางอย่างเนี่ยก็อยู่กับมันมากแล้วก็บางทีอาจจะไม่มีเวลาให้กับความสัมพันธ์ก็ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่แต่จริงๆไม่ใช่เพลย์บอยหรอกอาจจะเป็นเพราะลุคมากกว่าแต่งตัวจัดนี่เป็นเรื่องผู้ชายเขาคุยกันหรือเปล่าคะเนี่ยยังไงคะไว้ผมยังวัยรุ่นอะไรเงี้ยเลยอาจจะถูกมองว่าเป็นเพลย์บอยแต่จริงๆแล้วเป็นคนไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ด้วยใช่ผมไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ที่ไหนยังไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็มีไปเที่ยวบ้างปาร์ตี้บ้างแต่ว่าจริงๆเหล้าตอนนี้เลิกกินเลยนะฮะไม่ได้กินเลยจริงๆตลอดชีวิตมาก็ไม่เคยกินอ่ะมาดัดจริตกินปีที่แล้วอยู่ปีนึงเอ๊ะสักไม่เวิร์กร่างกายเริ่มไม่ไหวก็เลยหยุดเลยทีนี้ก็รู้สึกดีขึ้นครับโอเคงั้นถามเพลย์บอยที่พี่มองดีกว่านะคะว่าผมไม่ได้มองก็พี่หมายถึงคนนี้เหรอเพลย์บอยเขาชี้พี่ชี้เขาตลอดว่าเป็นเพลย์บอยคิดว่ามุมมองความรักในทัศนะของพี่ความรักคืออะไรคะไม่ทราบน้องเคยมีความรักใช่ไหมฮะนี่โอ้ยก็เคยค่ะแต่ตอนนี้มันไม่มีนานแล้วท่านจะลืมไปแล้ว
จริงจริงผมว่าแต่ละคนไม่เหมือนกันแหละนะเราไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยคำตอบเดียวว่ามันคืออะไรมันอยู่ที่แต่ละคนนะครับผมว่าไอ้เรื่องความรักกับความสัมพันธ์เนี่ยไปเป็นสองเรื่องเนาะเราเวลาเรามีความรักเอาเจอคนนี้รักคนนี้รักอันเนี้ยแต่ความสัมพันธ์อีกเรื่องนึงคือมันแยกกันเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันชัดเจนว่าเราพูดถึงความรักหรือความสัมพันธ์คือความรักที่มันช่วยได้นะคือมันคนรักคนนู้นรักคนนี้รักได้นะความรู้สึกเนี่ยรักได้แต่ว่าพอเป็นความสัมพันธ์แล้วเป็นอีกเรื่องนึงเพราะฉะนั้นเราต้องแยกแยะว่ามันเราพูดถึงเรื่องอะไรหมายความว่าความสัมพันธ์เนี้ยเป็นเลเวลที่สูงขึ้นของก็เป็นระดับของเรียกว่าพันธสัญญาคือคอมมิตเมนต์ละถ้าเกิดอยู่มีความสัมพันธ์คืออยู่มีคอมมิตเมนต์แล้วก็เวลาที่เรามีคอมมิตเมนต์เนี่ยเราก็ต้องอยู่ในคอมมิตเมนต์อยู่ในพันธสัญญานั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรื่องความรักนี่ก็รับไปช่วยๆได้รับแต่ว่าไม่ได้จีบนะก็คือรักคนนู้นรักนี่ได้แต่พอเรื่องเป็นความสัมพันธ์ปุ๊บอ้าวล่ะช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยแหละผมจะบอกให้คนถึงมองว่าคุณเป็นเพย์บอยคุณพูดเหมือนเพย์บอยเลยอย่างงี้คือรักนี่ไม่ได้แปลว่าคุณไปจีบเขานะคุณเห็นผู้หญิงคนนี้อ่ะสวยรักโอเคจบนะไม่ได้ไปแต่ถ้าคุณเริ่มจีบเมื่อไหร่เนี่ยคุณเป็นความสัมพันธ์แล้วนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันคนละเรื่องกันเหมือนมองเดินผ่านทุ่งลาเวนเดอร์บอกว่าทุ่งดอกไม้มันสวยจังแต่ยังไม่ได้เดินเข้าไปแบบถ้าคุณเริ่มเด็ดดอมดมเมื่อไหร่เนี่ยนั่นเป็นความสัมพันธ์แล้วนะฮะนั่นเป็นความสัมพันธ์แล้วเอออันนี้เข้าใจไหมเดี๋ยวลองถามผู้หญิงเข้าใจแล้วค่ะแต่ใจมันเต้นรัวไงไม่รู้เวลาที่เขาตอบเวลาเขาตอบเขามองตาคุณด้วยนะเนี่ยหัวใจเต้นทีเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นเรียกรถพยาบาลเดี๋ยวจะรอดเป็นพิธีกรหนูแกล้งนะคะอ่ะพูดถึงผลงานต่อโอ๊ยชอบออกนอกลู่ตลอดเลยยังไม่เป็นไรเอาเป็นเรื่องที่เราคุยแหละแต่ผลงานใหม่เขาผมชอบนะแวร์เฮาส์อ่ะครับถ้าชอบก็ช่วยกันไปนิดนึงนะไม่เพราะว่าคนมันบางๆช่วงนี้ครับมันเป็นการสร้างธุรกิจด้วยไลฟ์สไตล์แล้วก็สร้าง อาชีพใหม่ให้พุทธใช่ให้คนมีไอเดียที่จะมาเพราะว่าคนที่จะเข้ามาอยู่ที่ชุมชนคุณเนี่ยต้องมีไอเดียถูกไหมจริงๆเราก็ไม่ได้เลือกเอาคนที่ดังนะฮะหรือไม่ได้เอาคนที่ประสบความสำเร็จแล้วมาเราก็เลือกผู้ประกอบการรายย่อยเอาคนที่กำลังแบบเขาเรียกว่าสังเกตเขาใช้ว่า up and coming ที่กำลังก่อร่างสร้างตัวเลยหรือกำลังเริ่มทำธุรกิจใหม่ดูไว้ฮะ30เนี่ยก็จะมีร้านกาแฟร้านขนมนะฮะ The Fox Cinnamon Cafe เนี่ยซึ่งก็น้องแพรนี่ก็เริ่มทำธุรกิจใหม่ครั้งแรกที่นี่เลยนะครับมันชื่อล้วนเนี่ยเป็นผู้หญิงนั่นแหละที่เรื่องที่ทำธุรกิจกับคุณเนี่ยคนรอบตัวเป็นผู้หญิงมีสมศักดิ์สมชายสมพงษ์ไหมมีคุณรักวอลฟลาเวอร์มีคุณแปดศูนย์แปดศูนย์คาเฟ่ร้านมอเตอร์ไซค์อะไรเงี้ยแล้วก็มีพาร์ทที่เป็นมาร์เก็ตนะครับมีธิดาผลิตผลการพิมพ์ธิดาผมรู้จักธิดานี่นะเปิดโรงหนังด้วยนะฮะด็อกเมนทารีคลับใช่แล้วเราก็ทำเอาแบรนด์เสื้อผ้าเราไปแล้วก็ทำสเปซใหม่ที่เป็นco-working space นะฮะก็จะชื่อ one big house นะฮะอันนี้เราก็คือทุกอย่างมันเป็นองค์ประกอบของสิ่งที่กำลังมาคือเราสนับสนุนธุรกิจใหม่ๆมากกว่าแสดงว่าคือคุณมีไอเดียที่มองธุรกิจด้วยไลฟ์สไตล์ด้วยเทรนด์ที่เกิดขึ้นเราไม่จริงผมไม่ค่อยรู้หรอกนะเรื่องนั้นนะผมมองคนที่ซื้อผมรู้ว่าถ้าเกิดว่าผมชอบสิ่งนี้ผมเอาสิ่งนี้มาแล้วมันมีคนที่ชอบเหมือนผมขายสิ่งนี้มันก็ขายได้ผมคิดง่ายๆแค่นั้นคุณก็ถือว่าเป็นคนนำเทรนด์คนหนึ่งของสังคมเหมือนกันนะแต่ผมไม่คิดเลยนะผมคิดว่าจริงๆอ่ะผมมองเห็นมากกว่าคือผมมองเห็นสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอันนี้มันแบบมันกำลังมานะแล้วก็จับอย่างสมัยแล้วผมเราเลื่อนไอ้นั่นอ่ะแผ่นเสียงกันอ่ะเมื่อหลายสิบปีที่แล้วเนี่ยคือเรามองเห็นว่ามันจะมาแล้วเราก็เริ่มเล่นแล้วพอเราชอบตอนนี้คนเล่นเต็มเลยเราเลยแบบซาไปเพราะซื้อไม่ไหวแล้วแพงนี่คุณเป็นรีวิวจิตสัมผัสนี่เองไม่ใช่คือจริงๆเรามองเห็นแพทเทิร์นแหละเหมือนคนกำลังเล่นตรงนี้ทำตรงนี้เราก็ลองเมืองไปว่าเฮ้ยตรงนี้กำลังจะมาแต่เวลาคุยกับเรียกว่ามาร์เก็ตติ้งบางทีคุยยากเพราะเขามองไม่เห็นเขามาช้ากว่าเราอย่างพูดถึงแผ่นเสียงแล้วอยากรู้เลยว่าอย่างพี่ดวงเองชอบเพลงแนวไหนคะผมมีทุกแนวเลยครับทุกแนวเลยผมถ้าผมเล่นกับคุณเพชรนี่หัวจะเล่นเพลงไทยแผ่นหายากคือคุณดวงเล็ดเนี่ยเขาฟังแผ่นทุกแนวแหละแต่ว่าปัญหาคนเล่นแผ่นเมืองไทยก็คือแผ่นไทยมันโคตรหายากเลยใช่คาซีเรคคอร์ดมีนะคะอุ้ยพื้นที่โฆษณาเขาเป็นนักร้องนะเขามีแผ่นเสียงด้วยนะเฮ้ยเขินจังเลยแล้วก็มีเพลงพวกตั้งแต่แจ๊สก็มีนะแจ๊สก็มีเพลงยุค80นี่ผมมีเยอะสุดคือผมสะสมเพลงยุค80เยอะมากเพราะมันเป็นช่วงยุคสมัยของพวกเราของพวกเราแล้วเพลงแนวที่พี่ชอบจริงๆมีไหมคือต้องเป็นแจ๊สไหมจริงจริงผมชอบแจ๊สนะครับชอบบลูมากจริงๆผมชอบเพลงบลูมากแล้วก็แต่ว่าผมก็ไม่ได้รังเกียจร็อกป๊อปอะไรผมฟังหมดทุกแนวอ่ะครับอ๋อเป็นแจ๊สทำไมถึงชอบแจ๊สคะพี่
มันพื้นฐานของมันคือเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้ว่า improvisation หรือไทยเราเรียกด้นนะฮะไปสดสดไปสดสดแล้วผมว่าชีวิตนั้นคือสาเหตุทั้งหมดของชีวิตนะจริงจริงชีวิตเราควรจะด้นแต่หลายคนเราใช้ชีวิตแบบเหมือนประมาณว่าพยายามจะมีสคริปต์พยายามจะมีบทแล้วก็ทำตามสคริปต์เนี่ยมาออกรายการนี้ก็มีสคริปต์นี่ไม่ได้อ่านเลยเนี่ยสคริปต์ใช่ใช่แต่ว่านี่ดีนะชอบมากเลยเนี่ยผมรู้แล้วทำไมผู้หญิงถึงหลงรักคุณง่ายเหลือเกินต่ออย่าเพิ่งผมคิดว่าดนตรีแจ๊สมันเหมือนกับชีวิตมนุษย์แหละนะครับมันมีความแบบเหมือนไม่มีแผนการอ่ะคือมันมีความแบบไม่มีแพลนแล้วก็มีความด้นผมว่าชีวิตมนุษย์ควรจะด้นแล้วผมว่าอันนั้นคือทั้งหมดของการมีชีวิตอยู่แล้วนะครับหลายคนจริงจังกับชีวิตมากคือด้นไม่เป็นเวลาที่ดำเนินการไปอะไรบางอย่างแล้วชีวิตไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังแล้วก็ผิดหวังอัปเซตผมอยากให้ฟังดนตรีแจ๊สเพราะว่าดนตรีแจ๊สมันไม่มีผิดมันไม่มีถูกมันเล่นผิดไปตัวหนึ่งก็ฟังไม่ออกอ่ะมันก็ไปต่อก็ฉะนั้นเองก็คือจบเล่นผิดก็ถือว่าเป็นถูกของมันไปใช่ใช่ถือกลายเป็นอิมโพรไวส์ใช่ที่พี่บอกว่ารู้แล้วผู้หญิงทำไมผู้หญิงถึงหลงรักพี่เริ่มหลงรักเขาแล้วใช่ไหมคะยังครับยังยังด้วยครับนึกว่าพี่ก็เปลี่ยนไปด้วยเหมือนกันยังครับอ๋อยังนะคะยังผมก็อยากจะได้เรียนรู้จากเขาไงอ๋อโอเคจะให้ผู้หญิงหลงรักบ้างผมไม่ค่อยเหมือนเขาโอเคโอเคแบบว่าโอเคนั่นแหละค่ะพอแล้วพอแล้วนี่นะคะคุณผู้ชมก็ฝากคำถามกันเข้ามาได้นะคะย้ำอีกทีค่ะแล้วก็มีหลายคำถามส่งเข้ามาเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยนะคะถึงเรื่องของประเด็นที่ฝากคำถามรวมไปถึงเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพี่ดวงฤทธิ์บุญนาคนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการพระอาทิตย์ไลฟ์ค่ะวันนี้เวลาผ่านไปเร็วจังเลยนะคะใครที่มีคำถามนะคะก็อย่าลืมค่ะส่งเข้ามากันได้เยอะๆนะคะซึ่งตะกี้นี้เมื่อสักครู่นะคะตอนไลฟ์เนี่ยก็มีคนถามมาเรื่องของการรับออกแบบของพี่ดวงเนี่ยนะคะว่ามีรับออกแบบบ้างไหมถ้าเกิดว่าคนอยากจะติดต่อให้พี่ดวงออกแบบต้องติดต่อยังไงบ้างคะก็นัดมาเจอกันนะครับก็คือต้องมานั่งคุยกันที่ออฟฟิศแล้วก็ดูก่อนว่าหน้าตาดีไหมไม่ใช่เดี๋ยวผมไม่ต้องพูดตกใจเลยแต่เขาพูดก่อนให้มาดูว่าวิธีคิดตรงกันไหมนะถ้าเกิดว่าวิธีคิดตรงการทัศนคติตรงการก็ทำงานด้วยกันได้อันนี้สำคัญมากนะเมื่อกี้เพิ่งพูดหลังไมค์แอบนินทาเขาไปเลยว่าคนชอบนินทาเขาว่าเขาเป็นคนเลือกลูกค้ามากมันก็ต้องเลือกครับจริงๆเราความสัมพันธ์ระหว่างเรากับลูกค้าเนี่ยมันนานนะ2ปี3ปีคือถ้าเราไม่เลือกอยู่กันมันก็เหมือนกับเลือกแฟนอ่ะมันก็ต้องเลือกกันดีๆหน่อยเพราะมันต้องอยู่กันนานน่ะมันก็เพราะถ้าตัดสินใจจะทำงานด้วยกันก็ต้องดูกันคือผมคิดว่าเรื่องเงินก็เรื่องหนึ่งนะคือจริงๆบริษัทผมก็ไม่ได้เงินเยอะก็พออยู่ได้แต่ว่าความสุขนี่สำคัญคือการมีลูกค้าทรมานไปหรือทำงานออกมาแล้วไม่ได้อย่างที่เราคิดอะมันเป็นความทุกข์อะมันก็ไม่สนุกอะไรดวงฤทธิ์นี่รับแต่โปรเจกต์ใหญ่ๆหรือเปล่าเคยรับโปรเจกต์เล็กๆผมรับงานบ้านออกนี่ตอนนี้เพิ่งทำไปบ้านหลังเล็กๆเลยที่จันทบุรีน่ารักมากก็ยังก็ทำคือเล็กใหญ่เอาหมดใช่ไม่หรอกคืออยู่ที่ลูกค้าลูกค้าก็แบบดีผมเข้าใจว่าลูกค้าบ้านเล็กๆอันนี้เนี่ยไม่คุณตอบให้ผมผู้ชายผู้ชายแล้วตื่นเต้นมากเลยเนี่ยไม่แต่ว่าลูกค้าทัศนคติดีแล้วก็เขาอยากได้บ้านจริงๆทีนี้เราก็เข้าใจเขาแล้วก็ช่วยคือจริงๆมันอยู่ที่ลูกค้าถ้าลูกค้าพูดก็รู้เรื่องเขาไม่มายุ่งมากหมอดูน้อยหน่อยอะไรเงี้ยก็เราก็ทำงานได้สรุปเลยก็คือก็เรื่องลูกค้าแหละเลือกก็เลือกที่คุยกันเราดูเรื่องจริงๆต้องเลือกครับเหมือนเรื่องแฟนอันนี้มีคนพูดมาอยากจะโยงเข้าเรื่องแฟนใช่อยากรู้ไงเพราะว่าคุณพีรักเกษมราชจริงๆแล้วเป็นพิธีกรรายการนี้นะคะไม่ได้มาแต่เขาฝากถามเรื่องความรักด้วยแล้วก็อยากรู้เรื่องชีวิตส่วนตัวพี่ด้วยค่ะเอาความรักพีรักนี่ไข่เค้กเหรอมันคงอยากมามากอยากมาพี่คะครับหนูอยากรู้ค่ะต้องถามคุณพีระว่าเขาอยากรู้ด้านไหนของความรักจริงจริงจริงสิ่งที่เขาอยากรู้มันเป็นเรื่องของเขาฮะคือผมตอบไม่ได้หรอกคือผมไม่รู้ว่าทุกคนถ้าพูดถึงอ่ะเรายกตัวอย่างไปในเรื่องความรักเนี่ยทุกคนมีไม่เหมือนกันความรักของคุณพีระก็เรื่องหนึ่งใช่ไหมความรักของคุณก็เรื่องเงินของคุณก็เรื่องหนึ่งมันตอบไม่ได้หรอกแล้วตอนนี้คุณดวงฤทธิ์คบใครนั่นแหละนั่นแหละมันก็มีอยู่ก็มีอยู่มันจะไม่คบได้ไงแต่ว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเลยเดี๋ยวเขาเดือดร้อนเนาะปล่อยเขาไป
นะชีวิตเขาก็มีความสุขดีอยู่แล้วนะแต่อย่างนี้ประเด็นคืออย่างนี้ประเด็นคือว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าความรักมันคืออะไรแต่มันปัญหาว่าอะไรที่ขวางคุณให้คุณไม่สามารถแสดงออกเรื่องความรักได้ผมถือว่าถ้าเกิดว่าคุณรักใครชอบใครสักคนใช่ไหมคุณอยากเดินไปบอกเขาว่าคุณรักเขาอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมีอะไรบางอย่างที่ขวางคุณไม่ให้ไปบอกเขาผมว่าไอ้สิ่งนั้นน่าสนใจของผมนี่มีไอ้สิ่งที่ผมรักใครชอบใครแล้วมีสิ่งขวางอยู่นั่นคือเมียผมเองพี่อันนั้นไม่ใช่สิ่งที่ขวางมันเป็นสิ่งที่แบบมันทำอะไรไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเราพูดถึงในโลกของวัยรุ่นเนี่ยนะฮะปัญหาส่วนใหญ่ที่อย่างหนังสือเนี่ยที่เราตอบเนี่ยก็คือคนพบว่าปัญหาวัยรุ่นส่วนใหญ่เลยคือชอบคนนี้แต่ไม่กล้าเดินไปบอกผมก็บอกว่าก็เดินไปบอกสิเขาตอบปฏิเสธก็ไม่ได้แปลว่าโลกมันจะล่มสลายนะคือปฏิเสธก็คือปฏิเสธก็คือจบแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเราอั้นเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่เราแบบไม่ได้มีเขาเรียกว่า self expression อ่ะคือไม่ได้มีการแสดงออกเป็นตัวตนออกมาอย่างชัดเจนเนี่ยมันทำให้เราอึดอัดอาจจะแบบนี้ไงพี่ด้วงก็คือมันเป็นความรู้สึกที่อยากเก็บความหลงรักคนหนึ่งไว้นานไม่มันกลัวมันกลัวข้อปฏิเสธคือการที่ไม่บอกคือกลัวเขาปฏิเสธผมก็บอกว่าเวลาที่กลัวเขาปฏิเสธเนี่ยคือเราก็จะกลัวไปตลอดชีวิตคือมันก็จะไม่สามารถทะลุไอ้กำแพงที่ขวางเราไว้ได้เวลาที่เราเป็นอิสระนะเวลาที่เราเป็นสามเป็นความรู้สึกที่ดีมากเราชอบคนนี้แล้วก็เดินบอกเขาว่าเขาชอบเขานะเสร็จแล้วเขาบอกว่าปฏิเสธไม่มีปัญหาแต่ว่าเรามีอิสระที่จะก้าวข้ามไอ้กำแพงตรงนี้ไอ้กำแพงตรงนี้มันไม่ได้ขวางเราเฉพาะเรื่องความรักนะมันขวางเราทั้งชีวิตเลยขวางเราจากความสำเร็จทุกๆอย่างถ้าเราค้นพบไอ้กำแพงตรงนี้มาไหนปุ๊บเราก้าวข้ามมันได้เนี่ยเราฝึกมันในการก้าวข้ามเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความรักเรื่องเดียวแต่ความสำเร็จในชีวิตทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมาด้วยพี่เคยมีกำแพงตรงนี้ไหมคะมีครับทุกคนมีผมก็มีแล้วก็เราต้องฝึกครับมันไม่ใช่อยู่ดีก็ก้าวแล้วก้าวข้ามครั้งเดียวก็ไม่ได้แปลว่าครั้งที่2จะก้าวข้ามได้นะมันต้องฝึกเรื่อยๆฝึกก้าวข้ามก้าวข้ามก้าวข้ามเราก็เลยบอกไปเรื่อยเลยไงมันก็มีหลายคนหน่อยเพราะว่าเราก็บอกไปเรื่อยก้าวข้ามก้าวข้ามแต่ว่ามันต้องฝึกไงฮะแต่ว่าเวลาที่เราเจอกับลูกค้าหรือเจอกับงานเจอความท้าทายเนี่ยก็เรื่องเดียวกันเราก็ต้องก้าวข้ามไอ้กำแพงลูกค้าไอ้กำแพงตัวนี้เหมือนกันก็เลยทำให้อาจจะเห็นผลงานหลายๆงานไม่แต่ว่าอย่างเมื่อกี้อ่ะสังคมไทยมันยากไหมกับการชอบใครสักคนหนึ่งซึ่งบังเอิญอยู่ในแบบเป็นเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมชั้นเรียนหรือเพื่อนอะไรแล้วอยู่ดีไปชอบเขาแล้วก็พอเขาปฏิเสธเราเนี่ย มันจะมองหน้ากันต่อไปได้ไหมไม่ผมถึงตั้งคำถามกับไอ้สังคมไทยที่เราพูดถึงว่าจริงๆอันนี้มันคือสังคมไทยจริงหรือเปล่าคือถ้าเกิดเราพูดถึงสังคมไทยในอดีตนี่ใครค้าช้างม้าค้าอะไรคือใครอยากทำอะไรก็ทำคือคำว่าไทยนี่คือคำว่าเป็นอิสระนั่นคืออยากทำอะไรก็ทำแต่ว่าไอ้วัฒนธรรมความไม่กล้าความเกรงใจอะไรเงี้ยมันถูกเป็นสังคมที่ถูกกดไว้ตั้งแต่สมัยไหนคือมันไม่ได้เป็นวัฒนธรรมไทยตั้งแต่เริ่มต้นมันก็เลยเราก็ตั้งคำถามว่าจริงๆแล้วมันใช่เหรอมันคือสังคมไทยคือต้องไม่บอกเหรอสังคมไทยคือต้องเก็บกดเหรอผมว่ามันไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่ที่เจอกันนะเวลาบอกไปแล้วเกิดว่าปฏิเสธกันเนี่ยมองหน้ากันไม่ติดไปทุกทีเลยไม่จริงๆไม่จริงคือบอกว่าถ้าเขาปฏิเสธมาคือเขาปฏิเสธถ้าเรานี่แหละที่มีปัญหาเราที่จะทำตัวไม่ถูกคือเราจะบอกเองบอกว่าตัวเราด้อยค่าเนื้อออกมาฉันด้อยค่าเขาถึงปฏิเสธฉันจริงๆตัวเราเท่านั้นแหละที่ให้ความหมายกับตัวเราว่าเราด้อยค่าถ้าเราสังเกตตรงนี้นะแล้วเราก็ไม่ให้ความหมายตัวเองว่าเราด้อยค่านะเขาปฏิเสธก็คือเขาปฏิเสธแล้วก็จบไม่ให้ความหมายอะไรเนี่ยทุกอย่างมันโอเคครับเราก็ยังคุยกับเขาได้ปกติส่วนมากที่มองหน้าไม่ติดเพราะเราชี้นิ้วบอกตัวเองว่าฉันด้อยค่าเขาถึงไม่ชอบฉันอันนี้คำนี้แฟรี่เห็นพี่ดวงก็พูดกับน้องๆสถาปนิกรุ่นใหม่ๆหลายคนว่าอย่าดูถูกตัวเองก็คือหลายคนอาจจะมีพี่ด้วงเป็นแรงบันดาลใจด้วยซ้ำจริงๆมันไม่เกี่ยวกับดูถูกตัวเองฮะแต่ว่าการที่เราเห็นว่าเราด้อยค่าเนี่ยมันเป็นอัตโนมัติของมนุษย์จริงๆเราถูกในทางชีววิทยาสมองเราทำงานในวิธีที่ว่าให้ตัวเราปลอดภัยเพราะฉะนั้นสมองก็จะบอกว่าอย่าออกไปแตะนู่นอย่าไปทำนี่นะเพราะว่าอยากให้เราอยู่นิ่งๆเพราะฉะนั้นไอ้ความรู้สึกของการด้อยค่าเนี่ยมันเป็นชีววิทยานะมันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรเลยคือทางชีววิทยาเนี่ยมันกำหนดมาให้โดยอัตโนมัติให้เราด้อยค่าเพื่อที่เราจะได้ไม่ออกไปท้าทายตัวเองเราจะได้ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของการเป็นมนุษย์ซึ่งเราไม่ใช่แค่สมองเราเนี่ยเราต้องก้าวข้ามตรงนี้ให้ได้คือเราต้องมองข้ามให้ได้ว่าไอ้ความรู้สึกหรือเสียงที่มันพูดกับเราในหัวว่าเราด้อยค่าเนี่ย มันเป็นเขาเรียกว่า biological อ่ะมันเป็นชีววิทยาของสมองแค่นั้นเองแล้วมันไม่ได้มีอยู่จริงเออนี่แหละหลายครั้งหลายคราวนะคะเวลาใครที่ได้คุยด้วยทุกคนจะต้องแบบเหมือนถูกปลุกพลังอะไรบางอย่าง จากพี่ดวงคือเป็นแรงบันดาลใจของใครหลายคนจริงๆแต่ว่าด้วยความสงสัยค่ะพี่เองได้แรงบันดาลใจหรือมีต้นตอความคิดสร้างสรรค์มาจากอะไรบ้างคะ
จริงๆมันอยู่ที่เราทำครับคือเราทำเยอะเวลาที่เราทำเยอะเนี่ยเราก็เริ่มเห็นเยอะผมเองไม่ค่อยเชื่อเรื่องอ่านตำราอย่างเดียวนะจริงๆผมก็อ่านหนังสือเยอะผมศึกษาเรื่อง ontological ผมศึกษาเรื่องปรัชญาของไฮเดกเกอร์คือผมสนใจอ่านแต่ว่าไอ้การอ่านอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราก้าวข้ามไอ้กำแพงตัวนั้นได้มันต้องลงมือทำเวลาที่เราเริ่มลงมือทำอะไรบางอย่างเยอะเนี่ยมันก็ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นนะครับยิ่งทำเยอะยิ่งแบบเจอเบรกดาวน์เยอะเจอความผิดหวังเยอะเราก็เริ่มเข้มแข็งขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะบอกกับคนที่ฟังอยู่น้องๆที่ฟังอยู่ว่าจริงๆแล้ววิธีเดียวที่จะทำให้เราเป็นผู้สร้างเป็นคนที่เรียกว่าครีเอทีฟนะฮะได้เนี่ยก็คือว่าเราต้องลงมือทำครับอย่าอ่านตำราอย่างเดียวอย่าไปเที่ยวอบรมอย่างเดียวไอ้พวกที่พูดอบรมความคิดสร้างสรรค์นี่มันตอแหลหมดอ่ะโคชิ่งมันต้องทำครับมันต้องลงมือทำอย่างเดียวคือถามว่าโคชิ่งได้ไหมได้แต่ว่าถ้าโคชิ่งแล้วอยู่แบบไม่แอคชั่นอ่ะไม่ลงมือทำมันไม่เกิดแรงมากเลยนะเรื่องแบบคือผมก็อยากคุยกับคนที่ไปทำโคชิ่งนะผมแบบดูแล้วแบบมันจะโค้ชคนให้สร้างสรรค์ได้ไงคือการสร้างเราพูดถึง creativity หรือ create เนี่ยมันคือการสร้างการสร้างคือการลงมือทำเหมือนสอนให้คนเป็นช่างไม้โดยที่แม่เขาเลื่อยไม้อะผมว่ามันเป็นเรื่องแบบไร้สาระเขาอาจจะบอกเล่าประสบการณ์ไงใช่แต่มันก็ไม่ทำให้คนเป็นช่างไม้ถูกไหมถูกคนจะเป็นช่างไม้มันต้องเลื่อยไม้เป็นมันต้องเลื่อยไม้ครับมีผลงานที่สร้างสรรค์ขนาดนี้นี่พี่ออกไปท่องเที่ยวไปทำนู่นทำนี่เพื่อแบบเอามาปรับใช้หรืออะไรอย่างงี้บ้างไหมคะหรือว่าแค่เซิร์ช Google ก็พอไม่ๆต้องผมเดินทางเยอะครับมันเป็นเดินทางด้วยความจำเป็นนะฮะคือต้องไปประชุมบ้างไปอะไรบ้างแล้วก็ทุกครั้งที่เดินทางได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นจริงๆก็เดินทางเป็นเรื่องดีครับแต่ว่าก็ไม่ใช่แบบไอ้พวกประมาณว่าแบกเป้แพ็คกระเป๋าไปค้นหาตัวเองข้างนอกไม่เจอหรอฮะมันต้องลงมือนั่งทำอะไรสักอย่างไอ้การเดินทางเป็นเรื่องดีแต่ว่าอยู่ต้องทำอะไรด้วยคือต้องทำอะไรตรงหน้าด้วยสักอย่างนึงแต่บางคนไม่มีตังค์ไปอ่ะเซิร์ชในแอปพลิเคชัน Google จะเจอไหมพี่ มันช่วยได้ไหมในการหาแรงบันดาลใจคือมันเป็นประสบการณ์ซึ่งพูดยากนะครับแล้วผมบอกว่าให้อธิบายให้ผมฟังว่าสีแดงมันเป็นยังไงคือถ้าเราไม่เคยเห็นสีแดงมันอธิบายไม่ได้ถึงเราเห็นสีแดงแล้วก็อธิบายไม่ได้อยู่ดีนะมันเป็นประสบการณ์แต่เรารู้ว่าอันนี้คือสีแดงเพราะฉะนั้นการมีประสบการณ์ตรงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนะครับมันแตกต่างมากกับการดูแค่ในจอมันช่วยได้ไหมมันช่วยได้บ้างแต่ว่ามันคนละเรื่องกันหาประสบการณ์เดินตามถนนก็ได้ไม่ต้องไปไกลเนี่ยเดินแถวถนนพระอาทิตย์เนี่ยเดินไปเดินมาเมื่อกี้ผมเดินไปซื้อกาแฟแล้วผมเจออะไรตั้งน่าสนใจตั้งหลายเรื่องคือแบบไม่ใช่ผมหมายถึงวิถีชีวิตมนุษย์ชีวิตผมเจอแบบผมไปซื้อกาแฟที่ร้านคุณป้าคนหนึ่งตั้งแผงขายกาแฟก้าละ30บาทอยู่ริมถนนแล้วก็เห็นวิธีที่เขาชงกาแฟผมยังเรียนรู้อะไรเรื่องเยอะมันจริงๆมันอยู่รอบๆตัวเราผมแนะนำเจ๋งมากเมื่อกี้ผมเพิ่งเดินมาฝั่งตรงข้ามแม่งเป็นเสื้อกอล์ฟอันหนึ่งอ่ะเสื้อสีขาวนะแล้วพื้นไอ้แถบๆสีแดงอ่ะแล้วมันเขียนว่าสุพรีมแต่เป็นภาษาไทยนะขายกู50บาทเองเห็นแล้วเห็นแล้วดีผมไปซื้อดีกว่าเดี๋ยวจะเย็นๆค่ะผมว่ามันไม่เลวนะเดี๋ยวไปแนะนำกันหลังรายการแล้วกันนะคะคือหลายคนก็ตอนนี้ก็เห็นว่าธุรกิจของพี่ดวงโอ้ยเยอะมูลค่านี่ประมาณเท่าไหร่ละคะโอ้ผมไม่เคยนับครับก็ถามนี่ดีกว่านี่นี่เนี่ยจะจำได้ต้องลงเป็นนี่ด้วยเป็นหนี้ธนาคารนะครับเจอไหมผมจะเอาเงินที่ไหนมาลงทุนแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารตอนที่เริ่มสร้างก็คือกู้เงินกู้เงินธนาคารนะกู้เงินแบงค์เป็นปกติของการทำธุรกิจแต่ว่าก็กู้เงินก้อนแรกมาทำแล้วก็มันทำพอไปได้ก็กู้ก้อนที่2กู้ก้อนที่3กู้ก้อนที่4จนตอนนี้แบงค์บอกว่าหยุดอย่ากู้แล้วนะไม่ให้กู้แล้วกู้ไปเยอะมากไม่แต่ว่าการกู้ไปหลายรอบนี่แสดงว่าผลงานคุณดีไงเขาประเมินนะแบงค์นี่เขาไม่ได้อยู่ดีๆให้ใช่ก็เขาก็มีหลักเขาก็มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนอ่ะเขาก็ทำไปแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่มีหลักทรัพย์อะไรไปค้ำประกันแล้วหมดเกลี้ยงละมันก็กู้ไม่ได้แล้วแต่ว่าก็ยินดีต้อนรับนะคะใครจะลงมาลงทุนร่วมกับผมนะฮะก็เปิดรับเลยนะฮะค่ะแต่บอกเห็นบอกว่าคือความคิดมันสร้างทุกอย่างจริงๆไหมคะไม่ใช่แค่เงินลงทุนจริงๆเรามองเห็นภาพมากกว่าครับคือมันเป็นนิสัยส่วนตัวเวลาเราออกแบบตึกก็เหมือนกันเรามองเห็นภาพว่าที่ตรงนี้เฮ้ยทำตึกถ้าจะทำคอนโดทำแบบนี้แล้วมันจะโอเคคือไอ้ตรงนี้ไม่ใช่ว่าดวงฤทธิ์เก่งนะฮะแต่ดวงฤทธิ์แบบรู้สึกว่าเราสัมผัสกับคนที่อยู่รอบตัวเราเยอะสัมผัสตลาดสัมผัสผู้ซื้อเยอะมันจริงเราสัมผัสเยอะกว่าไอ้ marketing research อีกนะฮะเพราะเรารู้ว่าลูกค้าเขาอยากได้สิ่งนี้เราก็เรียกว่าทำสิ่งนี้ให้เขาเหมือนกันนะฮะเวลาเราทำโครงการเราออกแบบโรงแรมเราออกแบบคอนโดเนี่ยเรามองเห็นภาพเลยนะฮะแล้วก็ไอ้สิ่งที่เราจะทำเองอะไรต่างๆเนี่ยคือเรามองเห็นภาพว่าถ้าทำร้านอาหารเงี้ยมันจะเวิร์กผมก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันนะครับคือเรามองเห็นเป็นภาพเลยว่าเอ้ยถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเวิร์กเราก็ทำแล้วคนก็ชอบจริงๆด้วยนะฮะมันดูเป็นไสยศาสตร์นะแต่ว่ามันมาจากเรียกว่าบริบทอ่ะมันมาจากบริบทผมว่า
ไอ้ความเป็นไปได้ที่เราสร้างขึ้นในหัวเราหรือภาพที่เราเห็นเนี่ยมันมาจากบริบทที่อยู่รอบตัวเราถ้าเราเป็นคนที่ฟังเราแบบ listening เนี่ยเราฟังคนเราสังเกตคนเราคุยกับคนเนี่ยเราจะได้พวกนี้ค่อนข้างเยอะมีความฝันหรือว่ามีอะไรที่คิดว่าตั้งใจและแบบมันน่าจะเป็นไปได้อีกไหมคะในอนาคตอันใกล้จริงๆก็มีโครงการใหญ่นะฮะที่ออกแบบไว้แล้วอยากมันเป็นประกวดแบบแล้วอยากชนะแต่ยังบอกไม่ได้นะฮะอยากชนะด้วยอยากชนะแต่ก็ไม่รู้จะชนะหรือเปล่านะฮะเพราะว่าเราก็ต้องสู้กับการเมืองอะไรหลายอย่างทางเดินริมน้ำอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่เขาไม่ให้บอกไม่ได้แต่เอาว่ากำลังทำอยู่แล้วก็อันนี้เป็นโครงการซึ่งตั้งใจทำมากคือทำเองแบบทุกกระเบียดนิ้วเลยอันนี้เข้ามาจ้างก็จริงๆก็เหมือนประกวดแบบแหละก็ไปประกวดแบบกับเขาแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้มันเกิดนะครับแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามันเกิดแล้วทุกคนจะได้ประโยชน์มีแนวโน้มจะได้ไหมก็พี่เขาเป็นมือรางวัลอยู่แล้วนะ50 50แต่ว่า50 50แต่ว่าก็ยังบอกอะไรไม่ได้ตอนนี้นะครับรู้ผลเมื่อไหร่เนี่ยผมตื่นเต้นเลยผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันผมก็ยังตอบไม่ได้ครับผมก็ยังตอบก็ต้นปีน่าจะรู้ต้นปีน่าจะรู้ก็ไม่นานจริงๆเขาก็บอกตอนแรกว่าจะรู้อาทิตย์นี้แหละนะครับก็อาจจะเป็นต้นปีโอ้แล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงตื่นเต้นของคุณเลยนะโหตื่นเต้นมากนอนไม่ค่อยหลับทุกวันนี้แบบลุ้นตลอดไม่รู้จะมีไลน์ส่งเข้ามาเมื่อไหร่ว่ารอรุ่นต่อไปนะคะรอผลงานของพี่ดวงต่อไปนะคะเอาล่ะทุกคนเนี่ยมันจะต้องมีให้แตะถึงเรื่องของโครงการเกี่ยวกับพัฒนาริมน้ำนิดนึงนะคะเอางี้ดีกว่าพี่ดวงมองเรื่องของโครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยายังไงบ้างมันมีหลายโครงการมากเลยจริงจริงผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับรัฐบาลนะอันนี้พูดก่อนคือผมคิดว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันไม่มีตรรกะที่จะทำผมก็พูดเท่านั้นเองเพราะว่าผมก็เป็นมนุษย์ตรรกะนั่นคือเราดูแล้วไอ้นี่มันไม่มีเหตุไม่มีที่มาที่ไปแล้วก็คอมเมนต์อย่างโครงการไอ้ริมแม่น้ำเจ้าพระยานี่ก็ไม่มีที่มาที่ไปนะครับก็มีคนวันหนึ่งก็มีคนแบบไม่ทราบผู้บริหารท่านไหนก็แบบเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยไม่ทราบแล้วก็ออกมาจากห้องน้ำแล้วก็มีวิชั่นว่าควรจะมีทางเดินตรงนี้ซึ่งทางเดินเรียบซึ่งมันไม่ได้มาจากประชาชนอ่ะมันไม่ได้มาจากคนที่เขาอยู่ริมแม่น้ำไม่ได้มาจากความต้องการของเมืองไม่ได้มาจากคนที่เขาศึกษาเรื่องเมืองคือมาจากไหนก็ไม่รู้อยู่ดีก็หล่อนตุ๊บออกมาแล้วก็ใช้เงินของเราเนาะใช้เงินภาษีเราทำต้องเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ถูก อันนี้มันไม่มีที่มาที่ไปนะมันเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามถ้าเราเป็นรัฐะเนี่ยมันก็ต้องทำทุกอย่างจากภาษีประชาชนนะตัวเขาเองเขาก็อาศัยอยู่ได้เพราะภาษีประชาชนดังนั้นเขาก็ต้องคำนึงความต้องการของประชาชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นรัฐะเนี่ยก็คือต้องบริหารจากจุดยืนที่มาจากประชาชนถ้าโครงการอะไรก็ตามที่มันไม่ได้มาจากจุดยืนของประชาชนแล้วเนี่ยมันไม่เวิร์คครับมันไม่เวิร์คแต่เราก็แค่พูดท่านเองว่ามันไม่เวิร์คเราก็ไม่ได้ไปด่าว่าเขาชั่วเขาเลวเราก็บอกว่ามันไม่เวิร์คยังไงก็เท่านั้นเองเราต่อต้านเพราะว่าทุกอย่างมันควรจะมีเหตุผลในวิธีที่ประชาชนเข้าใจได้รับยอมรับได้นะครับดูมีวิชาการในที่สุดวิชาการในที่สุดดูดีผมไม่เป็นไรผมถึงกับอึ้งนิดไปทำไมต้องอึ้งด้วยคะผู้จะมีหลักการก็มีหลักการจริงๆอันนี้เป็นเรื่องที่คนไม่ได้อย่างที่บอกไงดวงฤทธิ์บุญนาคเนี่ยในสายตาผมเขามี2ภาคนะส่วนหนึ่งเขาเป็นนักวิชาการได้ถ้าเราหลับตาไม่มองหน้าเขาลุกเขาเป็นเพย์บอยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วฟังแต่เสียงเนี่ยเขาเป็นนักวิชาการได้นะนี่ผมพูดจริงจริงๆเขาไปตอบในรายการอื่นนะทางการหมดเลยนะมีรายการเรานี่แหละที่แบบว่ามาเรื่องแบบพวกนี้เยอะมากทำเสียคนทำเสียคนหมดเลย คือยังไงก็ไหนๆก็มาแบบไลฟ์สไตล์แล้วจริงๆแล้วเป็นคนเวลาว่างชอบทำอะไรบ้างคะพี่ผมชอบขี่มอเตอร์ไซค์ครับขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆทำแมกกาซีนเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับรับเบอร์ใช่แล้วก็ชอบเรื่องศิลปะนะครับก็ทำแมกกาซีนอีกตัวนึงชื่อ The Jam Mag ลอนช์ออกมาใหม่ก็เป็นแมกกาซีนด้านศิลปะเลยคือเป็นคนชอบใช้ชื่ออยู่กับศิลปะก็ดูไม่ค่อยเข้ากันนะศิลปะกับมอเตอร์ไซค์พอได้ใช่ไหมก็ขี่มอเตอร์ไซค์ชอบเพราะว่ามอเตอร์ไซค์คุณอ่ะเป็นงานศิลปะโอเคเขาบิ๊กไบค์เขาขี่ฮาร์เลย์อันนี้ใช่ป่ะคะเดอะแจมแฟคทอรี่ใช่ๆอันนี้ก็เป็นเราทำมา3ปีแล้วครับตอนนี้ออกมาเล่มใหม่ละนะฮะก็หน้าตาเปลี่ยนไปพอสมควรเหมือนกันวันนี้ไม่ได้ติดมาให้ดูด้วยอะไรนะฮะคุณทำหนังสือคุณได้กำไรไหมมันใครทำหนังสือได้กำไรบ้างฮะมันไม่มีกำไรหรอกฮะมันอยู่ได้ก็บุญละแต่อยู่ได้ใช่ไหมฮะก็อยู่ได้ครับอยู่ได้ก็คือไม่ขาดทุนเล่มนี้คนถือเท่มากแล้วอ่านแล้วได้อะไรบ้างคะจริงๆแล้วเรามองเห็นแจมเฟรนลี่แมกกาซีนเนี่ยเราในเวอร์ชันใหม่เราชื่อ The Jam Mag นะฮะคือถ้าไปใน Facebook ผมเนี่ยก็จะเห็นเล่มใหม่นะฮะก็เราพูดถึงจริงๆเราพูดถึงสิ่งที่กำลังมาถึงนะฮะเราท้าทายนิดนึงคือเราไม่ได้พูดสิ่งที่อยู่ในกระแสคือหลายเล่มก็จะทำสิ่งที่อยู่ในกระแสเอามาขึ้นมาเป็นพรินต์แต่เราจะทำสิ่งที่ก่อนกระแสนิดนึงนะครับกราฟิกก่อนกระแสนิดนึงนะครับหรือไม่ก็
เทรนด์ของศิลปะก่อนกระแสนิดนึงอะไรเงี้ยเราจะสนใจเรื่องที่มันมาก่อนกระแสนิดนึงเสมออะไรเงี้ยก็ทำเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเพราะว่าคนซื้อโฆษณาเขาก็ยังไม่เข้าใจเราเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าคนอ่านชอบมากนะคนอ่านชอบมากเคยมีบ้างไหมคะหนูขอโทษนะคะแบบมันยังมาไม่ถึงแล้วมันก็ไม่มาถึงเลยอ่ะไม่จริงๆส่วนใหญ่ไม่ค่อยพลาดนะฮะส่วนใหญ่ในแจมแม็กเนี่ยอันเรากองบรรณาการเราคุยกันนะน้องป่านน้องป่านเป็นคนทำนะฮะซีมาชัยพิชาวิกเป็นบก.แล้วเราคนที่คนเขาก็คิดว่าพี่กุ๊กกิ๊กกับคนนี้เขามีแฟนแล้วครับเรียบร้อยไปแล้วฮะเราผมทำงานด้วยกันด้วยความสัมพันธ์ในทางวิชาชีพโอเคต่อเป็นน้องผมนะฮะแล้วก็อยากรู้ใช่ไหมเนี่ยแอบถามแล้วแล้วก็เวลาเราคุยกันคุยกันซีเรียสมากนะครับคือกว่ามันจะได้ออกมาแต่ละเล่มเนี่ยคุยกันดุเดือดมากแล้วก็ให้แน่ใจว่าสิ่งที่เราแบบเหมือนทำนายว่ามันจะมาเนี่ยมันจะมาจริงๆยังมีวงตรีอย่างวงโพลิแคทอะรู้จักใช่ไหมรู้จักเราเป็นคนแรกที่สัมภาษณ์เขาเลยนะแล้วเรามองเห็นว่าเอ้ยวงนี้มันน่าจะมาเราชอบเขาหรือไลฟ์แฟสซารีโทมัสอะไรเงี้ยวงตรีพวกนี้คือเราก็เป็นคนแรกๆที่เราทำเรียกว่าสัมภาษณ์เขาเลยส่วนหนึ่งเนี่ยคุณเองก็เป็นคนดันกระแสด้วยหรือเปล่าไม่จริงๆผมไม่เคยดันนะคืออาจจะโฟลตคือเรียกว่าเซิร์ฟวิ่งอยู่บนกระแสคือแต่เราอยู่บนยอดคลื่นเนี่ยมันก็อาจจะมาก่อนนะฮะแล้วก็ตอนไปเราก็รู้ตอนมาเราก็รู้ยกตัวอย่างเช่นกลุ่มคนที่อ่านแจมแม็กของคุณเนี่ยเป็นกลุ่มที่อยู่จนยอดของเทรนด์ไงใช่พอเขาอ่านพบว่าคุณจะทำนายกระแสว่าเป็นยังไงเขาก็มากันพอกลุ่มนี้มากันกลุ่มอื่นก็ตามก็เป็นไปได้ไม่หลุดไงคืออันนั้นเป็นข้อดีของหนังสือนะครับคือหนังสือเนี่ยมันจะหยิบมาตอนแรกอาจจะงงๆนะแต่ว่าถ้าเกิดอ่านไปเรื่อยๆทุกๆเล่มจะเห็นว่าเฮ้ยอันนี้คือกระแสที่กำลังจะมานะครับหรือยังทำหนังสือมอเตอร์ไซค์ก็เหมือนกันคือทำรับเบอร์เนี่ยทำเพราะความชอบในมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเราก็มองเห็นเรียกว่ากลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ที่มันไม่ใช่แบบมอเตอร์ไซค์แข่งขันนะเป็นมอเตอร์ไซค์ขี่กันหล่อๆแล้วก็แต่ละคนนี่ก็ไม่ใช่เรียกว่าเป็นผู้บริหารเป็น CEO เป็นบาริสต้าเป็นอาร์ติสเป็นโอ้โหทุกคนนี่แบบมีชีวิตที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็เลยเอาคนกลุ่มนี้มาเล่าให้ฟังว่าไอ้คนกลุ่มนี้ที่ขี่มอเตอร์ไซค์จริงๆแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงบ้างแต่คุณก็ขี่มอเตอร์ไซค์จริงจังนะผมก็ขี่จริงๆวันนี้ก็จะขี่มาละแล้ววันนี้ไม่ได้ขี่มากลัวผมไม่หล่อเพราะว่าใส่หมวกกันน็อกก็เลยไม่ได้มีคนแอบวงหล่อด้วยคือพี่มีหลายอย่างที่แบบเป็นตัวของพี่ที่แบบต้องบอกว่าผสมผสานหลายอย่างมากสงสัยจริงๆตอนเด็กๆพี่เป็นยังไงกันจริงๆผมเป็นเนิร์ดนะเด็กๆผมเป็นเนิร์ดผมแบบคุณเรียนสาธิตจุฬาใช่ใช่แล้วก็ผมว่าต้องโทษโรงเรียนนี้นะฮะในการที่ผมเป็นเนี่ยต้องโทษโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี้มีบุคลิกในการสร้างมนุษย์ออกมาได้ประหลาดมากนะฮะคือทุกคนก็จะมีแนวทางของตัวเองแต่ว่ามันมีคาแรคเตอร์นึงคือเขาเรียกว่าเป็นมีลีดเดอร์ชิพอะมีภาวะผู้นำสูงแล้วก็ทำให้ทุกคนก็ทำอะไรที่อยากทำเต็มที่นะครับทุกคนก็จะไปตามแนวทางดูแต่ละคนดินี่ที่หน้าสินทุเดชะเนี่ยเพื่อนผมเนี่ยดร.ทอนอย่างงี้นะฮะแต่ละคนมันแบบมีแนวทางมีแนวทางฉันทุกคนแบบโอ้โหไปถ้าคนเกียรติวีรวรรณนี่ก็เพื่อนผมนะรุ่นเดียวกันดูดิแต่ละคนไปแต่คนละแนวหมดเลยเรียกว่าเป็นรู้สึกเหมือนเป็นคนบ้าหรือเป็นคนบ้าแต่ว่าจริงๆอันนึงไปในชอบอะไรมากๆผมว่าถ้าเกิดคนเราเนี่ยเขาเรียกมี self expression คือสามารถแสดงออกมาได้เต็มที่เนี่ยมันก็จะมีอิสระที่จะทำอะไรก็ได้อันนี้สำคัญมากเล่นกีฬาบ้างไหมคะพี่กีฬาก็มีบ้างครับแต่น้อยนะฮะก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไม่กีฬาผมขี่มอเตอร์ไซค์นี่ต้องแข็งแรงนะคือตอนเด็กๆเล่นโยคะนะอ๋อตอนนี้ก็ยังเล่นเหรอคะเล่นเล่นเล่นเด็กๆเด็กๆก็เล่นเตะบุ้งเตะบอลอะไรเตะบอลฮะแล้วก็มีเล่นรักบี้ค่ะเล่นรักบี้ปัจจุบันเล่นโยคะปัจจุบันเล่นทุกบ่อยไหมบ่อยไหมโยคะก็อาทิตย์ละครั้งนะครับอาทิตย์ละครั้งแต่เดี๋ยวพี่ไปถึงขั้นไหนแล้วคะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครูผมก็ยังจับบิดจับดัดอันนี้ยังปวดอยู่นะฮะแต่ว่าเด็กๆแล้วเคยอยู่ถาปัจจุฬาก็เล่นรักบี้ใช่ครับเด็กถาปัดเล่นรักบี้เล่นรักบี้ก็เล่นแล้วเล่นปีกตำแหน่งผมเป็นปีกครับก็จะเจ็บตัวน้อยสุดก็จริงเจ็บตัวเยอะสุดเล่นปีกจะโดนแท็กอยู่คนเดียวพี่ชอบอ่านหนังสือหรือว่าไปปาร์ตี้อะไรอย่างงี้มากอ่านหนังสือครับแล้วก็ปาร์ตี้ก็เอาครับหนังสือก็เล่นคือทุกอย่างปาร์ตี้ดูสวีทจัดนี่ถ้าว่างก็ไปนะฮะก็เป็นก็ชอบเพิ่งกลับมาก็เพิ่งกลับจากวอนเดอร์ฟูดอยู่กัน4วัน4คืนโหดำตัวดำโอ้โหก็ถ้าใส่แข็งเรื่องปาร์ตี้ฮะแต่ว่าเพื่อนแค่ไม่กินเหล้านั่นเองแต่ก็ยังออกไปพบเจอสังคมด้วยเจอตลอดครับแรดมากเลยเป็นคนโอ้โหแรดด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าค่ะคือในฐานะที่เป็นทั้งนักสร้างสรรค์นักพัฒนาเป็นสถาปนิกใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าน้องๆรุ่นใหม่อยากจะมีความสร้างสรรค์อะไรแบบอย่างเงี้ยบ้างอ่ะเขาจะต้อง
ก็อย่าหมดเดินทางก็อย่าหมดแต่คิดนะครับคือถ้าเกิดว่ามันมีความคิดปุ๊บก็เริ่มลงมือทำคือหาวิธีที่จะลงมือทำได้เร็วที่สุดนะฮะแล้วก็ทำได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับก็คำแนะนำเดียวสำหรับคนที่อยากจะเป็นเรียกว่าผู้ที่เรื่องของสร้างสรรค์เนี่ยก็คือลงมือทำเท่านั้นครับอันนี้สำคัญที่สุดคือแต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มจะลงมือทำแล้วมีอะไรบางอย่างขวางเราไม่ให้ลงมือทำก็จับมันให้ได้ว่าไอ้สิ่งนั้นคืออะไรมันมักจะเป็นเสียงเล็กๆในหัวที่พูดว่าอย่าทำเลยอยู่เฉยดีกว่าเดี๋ยวมันจะล้มเหลวก็แค่เอาไอ้เสียงนั้นออกมาจากหัวแล้วก็กระทืบมันซะนะแล้วก็ลงมือทำแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรยากกว่านั้นนะครับชีวิตง่ายมากโอเคค่ะแล้ววันนี้นะคะทางรายการของเราค่ะก็มีของที่ระลึกมามอบให้ด้วยนะคะเป็นของที่ลึกจากเมเนเจอร์ค่ะมอบให้พี่ดวงนะคะครับผมนี่ถ้ามามอเตอร์ไซค์นี่ลำบากแล้วเนี่ยดีแล้วโชคดีแล้วโชคดีไม่ได้เอามาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะพี่ดวงดูแลสุขภาพอยู่ใช่ไหมคะครับครับดูแลครับดูแลนะคะมีคนดูแลด้วยครับให้เราเป็นส่วนหนึ่งมอบเลยค่ะมอบเลยค่ะมอบครับมอบเดี๋ยวไม่ได้จบรายการจะได้จบรายการไม่คุณจะเสนอตัวดูแลเขาเหรอไม่เขามีคนดูแลแล้วเอ้ยไม่ได้ครับต้องต่อคิวอ๋อค่ะคิวต่อไปเชิญเมื่อไหร่ก็บอกด้วยนะคะพี่ทำไมไลฟ์แบบนี้ล่ะเอาละหมดเวลาของรายการพระอาทิตย์ไลฟ์แล้วนะคะสามารถติดตามชมกันได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา10:00 น.ถึง 11:00 น.นะคะวันนี้เป็นเกียรติอย่างนี้ได้คุยกับพี่ดวงนะคะก็หวังว่าครั้งหน้าพี่จะมาอีกนะคะไม่หน้าแดงอะครับเขินในเป็นคนอย่างนี้เดี๋ยวขอบคุณดีกว่าไปแล้วสวัสดีค่ะขอบคุณเป็นนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเจอกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีครับ